พื้นทรายพื้นแผ่นดินอันสวยงามอุดมสมบูรณ์ที่ทอดยาวจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งสถานที่ที่มนุษย์อยู่อาศัยและพึ่งพาผูกพันจนเกิดเป็นแหล่งชุมชนชายทะเลและพัฒนาสู่แหล่งเศรษฐกิจแต่ทุกวันนี้พื้นทรายชายฝั่งหลายพื้นที่ในประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปจากการกัดเซาะทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตริมฝั่งกำลังจะถูกกลืนหายไปโดยเฉพาะชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งใหญ่ตำบลเขารูปช้างจังหวัดสงขลาสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศซึ่งบริเวณชายฝั่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งทำให้ประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงจากคลื่นลมในฤดูมรสุมจนขยายอาณาเขตการกัดเซาะไปยังถนนสข.2004ที่อยู่ติดชายทะเลส่งผลกระทบกับการเดินทางที่อยู่อาศัยของประชาชนการท่องเที่ยวและธุรกิจในพื้นที่เป็นอย่างมากด้วยความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนกรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำจึงได้เร่งศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหานำมาสู่การดำเนินงานโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งใหญ่หมู่ที่3ถึง7ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพื้นที่โครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณหมู่ที่8ตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและสิ้นสุดโครงการบริเวณหมู่ที่7ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลารูปแบบการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะก่อสร้างในรูปแบบกำแพงหินทิ้งป้องกันชายฝั่งความยาวประมาณ 3,439 เมตรร่วมกับการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะจากคลื่นกระโจนหลังแนวกำแพงหินความยาวประมาณ 3,439 เมตรพร้อมกันนี้ได้มีการออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนกลางเป็นลานอเนกประสงค์ขนาดพื้นที่ประมาณ 21,700 ตารางเมตรสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันชายฝั่งเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพช่วยลดแรงกระทบของคลื่นกับชายฝั่งพร้อมช่วยรักษาเส้นแนวชายฝั่งปัจจุบันเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่โดยไม่บดบังทัศนียภาพที่สวยงามจึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างจังหวัดสงขลาอย่างไรก็ตามในระหว่างการก่อสร้างโครงการอาจส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองด้านเสียงและความปลอดภัยในการสัญจรดังนั้นเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนโครงการจึงมีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างดังนี้มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมติดตั้งป้ายเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยวันละ2ครั้งเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองเลือกใช้เครื่องจักรและรถบรรทุก10ล้อที่มีท่อไอเสียไม่เกินมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกจัดให้มีวัสดุปิดคลุมกระบะบรรทุกของรถ10ล้อและทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบถึงแผนงานและระยะเวลาในการก่อสร้างพร้อมทั้งเปิดช่องทางในการติดตามความก้าวหน้าโครงการและแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางแฟนเพจ Facebookโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตำบลเขารูปช้างจังหวัดสงขลาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเปรียบเสมือนเกราะป้องกันเมืองอันจะช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเรียกคืนชีวิตชีวาจากสัตว์น้ำและทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝั่งกลับคืนมาพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอาชีพท้องถิ่นของชุมชนชายทะเลรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป